ซ้ายมือสุโขทัยแท็กซี่มิเตอร์ทรานสปอร์ตป้องกันแชมเปี้ยนรุ่นแบดเวทกับไทยแลนด์ปิ่นสินชัยที่เวทีราชดำเนินพบกันเมื่อวันพุธที่ผ่านมานี่เองครับสุโขทัยนั้นเพิ่งได้แชมเปี้ยนจากจอมถีบหน้านะครับก็คือรณรงค์ดาวแบดริ้วเมื่อ24วันที่ผ่านมานี่คือการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของเขาครับป้องกันแชมป์ก็เป็นเกงแดงกับแชมเปี้ยนน้ำเงินก็เป็นผู้ชนะตามสูตรของมวยไทยแหมเป็นแชมป์ยังอุ่นๆอยู่เลยครับมีผู้ท้าชิงมีนักเลงดีมาซะแล้ววันนี้จะเป็นอย่างไรครับสุโขทัยแท็กซี่มิเตอร์ทรานสปอร์ตนี่เป็นมวยจากอำเภอศรีสัชนาลัยนะครับมีแสนเชิงปิ่นสินชัยคนซ้ายขวามือก็คือบัตเตอร์ปิ่นสินชัยเพื่อนร่วมค่ายของทางฝั่งของไทยแลนด์แสนเชิงทีนี้ยกฐานะเป็นเทรนเนอร์ไปแล้วในสัปดาห์นี้1และ2รวมกันกางเกงแดงเป็นแชมเปี้ยนน้ำเงินผู้ท้าชิงไทยแลนด์นี่มวยจากกิ่งอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครครับขึ้นมาผู้ชมให้สุโขทัยกางเกงแดงได้เปรียบ 3-2 มวยซ้ายกับมวยขวาโอ้โหบวกหมัดกับศอกครับ1และ2รวมกันนะครับแหมคู่นี้นี่เล่นกันแรงๆตั้งแต่ยกแรกแล้วครับปักศอกครับเล่นอาวุธโบราณเลยครับไทยแลนด์ดีดยันสวยดีดกับครูตุ้ยว่าครับติดเบรกมีทั้งหนักทั้งเบาขยับมวยถากว่าพีดเก่งๆนี่แหมเป็นอาวุธที่น่ารำคาญที่สุดครับแล้วก็ทำให้เราเสียรูปเสียเหลี่ยมได้ง่ายด้วยแม่มวยคนนี้1-2นี่อาวุธแต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่เน้นกันเหลือเกินเล่นกันเจ็บๆโอ้โหฟันศอกไม่โดนยังเสียวเลยครับไทยแลนด์กางเกงแดงเนี่ยอายุ23นะครับสุโขทัยกางเกงน้ำเงินนี่22โอ้โหนี่สวยมากหมดยกที่2พอดีดูครับสอกกับหมัดเกือบไปแล้วครับมีลูกหนึ่งเขาเตะขวานี่เขาคืนเขาเตะขวานี่เราคาไว้เขาไม่อยากมาผิดเลยขากูลของสุภานะครับลูกชายของคุณชนะของสุภานี่พันธุ์รถเอกสวยปิ่นสินชัยลูกพี่ของไทยแลนด์เป็นสตูดันลูกพี่ของสุโขทัยมวยก็สู้กันเทรนเนอร์ก็สู้กันด้วยครับสู้ด้วยสมองยกที่3ครับแชมเปี้ยนได้เปรียบจาก 3-2 เป็น 5-2 ผู้ชมก็เชื่อความเป็นแชมเปี้ยนนะครับอีกยานาวายกระตัวนี่เกินแสนทั้งคู่นะครับเกงแดงนี่แชมเปี้ยนรุ่นนี้2สมัยแล้วไทยแลนด์วางซ้ายสวยแหมวันนี้ท่าทางไทยแลนด์มาแข็งเกร็งดีเหลือเกินครับกล้ามเนื้อเปรี้ยแล้วครับทุกคนก็ฝันอยากจะเป็นแชมเปี้ยนวางซ้ายสวยขวาไม่เข้าวางซ้ายสวยครับมวยระดับแชมเปี้ยนจะสังเกตครับว่าโดนเตะก็เฉยครับไม่โมโหโทโซมากนี่กว่าสวยอีกไม่รีบร้อนเอาคืนอ้าวครับวางขวาสวยอ้าวครับเขียวนี่เสียหลังแล้วมวยเด็กใหม่ๆดูบางทีพอโดนเตะเสียเหลี่ยมเสียหลักเสียสูตรแล้วนี่โมโหลุกขึ้นมาก่อมาสติเรียกว่าขาดสติโดนหนักเข้าไปครับแต่มวยระดับเงินแสนและมวยแชมเปี้ยนนี่โดนแล้วต้องนิ่งเฉยยิ้มวางอ้าวกับตัวแต่โดนยันไทยแลนด์บวกหมัดอื้อหือไทยแลนด์ยกนี้นี่ชกได้แรงดีครับกวาดใจล้มไม่ล้มฝ่ายขวาแทงขวาสวยครับสุโขทัยดันเอาไว้ดันออกไปไทยแลนด์พยายามจะเกี่ยวเอาไว้วางแหมมวยคู่นี้นี่อาวุธเล่นกันแบบหนักๆแข็งจริงๆครับดูกล้ามแขนดูการเปล่งแขนก็รู้ว่าพิจารณาเปรี้ยจริงๆลองอ้าวแล้วครับทุบกันใกล้ๆอาวุธถึงกันพันกันแทงซ้ายแหลกไปนิดนึงอ้าวแล้วครับเบิ้ลแข้งโดนทุบขวาแทงสวยแม่โดนหักสวยมากแม่มวยคนนี้ไม่กลัวกันเลยครับแววตาเนี่ยบ่งบอกว่าไม่กลัวกันเลยขยับแล้วก็สุโขทัยที่ชกฟรีๆสบายๆโดนกวาดไทยแลนด์กวาดสวยมากครับขอโทษก็โคลกันหน่อยที่มีตามน้ำไปนิดนึงมวยเงินแสนต้องไม่ตามน้ำกันครับดีไหมอ้าวรับโหนโอ้โหลูกนี้เสียหลักเลยครับ
จะจับเขาทุ่มที่ไหนได้เขาปีนโหนไปเลยครับใช้สูตรภูตุ้ยเลยครับโหนแล้วตัวเองก็เลยรับน้ำหนักไม่ไหวสุดลงไปเลยครับล็อกพลิกหน้าลูกนี้พลิกต้องการบอกไม่ได้ขวางนี้เป็นยูโดครับต้องไปชกโตเกียวนู่นอย่ามาชกกรุงเทพต้องยูโดไม่ได้ครับตอนพลิกเขานี่ไปเอาตัวขวางอ้าวครับโหนเตะจับขาครับใช้สูตรตัวครับโหนเลยครับโหนแล้วปักศอกได้ด้วยนะครับวางขาครับยกนี้เป็นยกของไทยแลนด์กางเกงน้ำเงินนะครับกวาดสวยมากมีตามน้ำไปนิดอันนี้เสียบุคลิกหน่อยครับเสียบุคลิกเป็นมวยเงินแสนตรงนี้ครับนี่ครับที่ใช้สะโพกงัดลงไปครับเหวี่ยงลงไปอย่างนี้ไม่ได้เป็นยูโดทำการยิ้มต่อยแทงเลยแทงบ้างเข้าใจเปล่าคุณทากูลบอกสุโขทัยว่าต่อยเลยแล้วแทงบ้างแทงเข่านะครับโอ้ยจะยาวใช่ไหมหลังจากปั๊บเนี่ยรู้ว่ามันหมุนใช่ไหมใช่ไหมคุณสเวกครับสอนบอกว่าเวลาจับขาเข้าโหนปั๊บนี่หมุนตัวบิดตัวแล้วทุ่มกลับหลังไปเลยก็สอนแม่ไม้ครับยกที่สี่ครับหมดยกที่สามครับสุโขทัยจากเป็นต่อ 5-2 หรือแค่ 3-2 เท่านั้นกับกางเกงแดงเพราะว่ายก3นี่ไทยแลนด์ปิดสินชัยทำสวยงามชมกันต่อครับกางเกงแดงได้เปรียบ 3-2 ยกที่4มวยชิงแชมเปี้ยนรุ่นแบนท์เวทครับกางเกงแดงเป็นแชมป์น้ำเงินผู้ท้าชิงแม่ต่อยขวาสวยมวยคู่นี้ดูสภาพการออกอาวุธแล้วก็การเกรงกล้ามเนื้อแขนขาเนี่ยรู้เลยนะครับว่าเปรี้ยทั้งคู่ล็อกคอแล้วครับไทยแลนด์ล็อกแข็งแรงมากครับมวยค่ายปิ่นชินชัยนี่เป็นที่ทราบกันดีว่าฟิตต่ำกว่าร้อยนี่ไม่ปล่อยขึ้นเวทีดูครับกำลังแขนของนักมวยไทยนี่เป็นเรื่องสำคัญกรรมการเห็นว่าปล้ำแล้วทำอะไรไม่ได้ก็แย่ครับกรรมการจะดูนะครับหากว่ายังปล้ำตีได้ก็ออกอาวุธได้ก็จะปล่อยไปแต่ว่าปล้ำกันไปปล้ำกันมาออกอาวุธไม่ได้จะแย่หักแหมอันนี้ดีครับไม่มีเตะตามน้ำแข็งแรงจริงๆครับอย่างที่เรียนท่านชมนะครับว่าค่ายปิ่นชินชัยแม่ซ้อมยังก็จะไปชกกับเฮอร์คิวลิสครับดูครับแข็งแรงจริงๆแม่ลูกนี้ล็อกใต้ปีกลำบากแล้วสุโขทัยแม่เจอลูกล็อกสุโขทัยก็แทงเอาครับรวบบ้างแล้วคราวนี้เอาแล้วครับได้ไม่ได้ไทยแลนด์พยายามจะรูดเอารูดได้แล้วครับแม่กลั่นกันยกนี้มีได้สำแดงพลังกันนะเห็นจัดๆเลยครับว่าใครแรงดีกว่าใครต้องพิสูจน์กันแล้วครับยกนี้ถ้าใครแข็งแรงกว่าก็ได้เปรียบแล้วครับล็อกอาวุธไม่แรงเท่าไหร่แต่การดึงออกมาอย่าเกาะเชือกอาวุธดูเหมือนไม่แรงแต่ว่าใช้พลังเยอะเหลือเกินครับมวยคู่นี้เอาครับสอดล็อกพยายามจะรูดหมุนแทงเหวี่ยงแทงครับพยายามจะรูดดูครับทางฝั่งของไทยแลนด์ครับโดนล็อกใต้ปีกพยายามจะรูดกรรมการใช้สะโพกกดก้นแล้วก็แยกออกมาโยนเข่าดูโอ้ยลูกแข็งแรงนี่ถึงตรงนี้แล้วนี่น้ำเงินครับแข็งแรงกว่าแล้วนะครับพลิกดูครับดูครับขยมทั้งตัวแล้วก็พลิกลำบากครับยกนี้นี่โชว์พลังเลยครับไทยแลนด์ปิ่นสินชัยผู้ท้าชิงยิงหมัดขวาสวยนะครับสุโขทัยโดดปลั่นอีกแล้วดูครับใช้หน้าใช้หน้าผากับซุกไซซอกคอแล้วก็หน้าอกทำให้คู่ต่อสู้นั้นต้องแอ่นตัวครับไม่ใช่จักกะจี้นะครับมันเหนื่อยหายใจไม่ออกดูครับไทยแลนด์กอดแล้วก็ใช้หน้าผากครับกดหน้าแล้วก็หน้าอกโอ้โหลูกนี้โก่งตัวแล้วงัดแทงขึ้นไปศิลปะการปล้ำฟัดนี่ต้องมีนะครับมวยไทยแม่ยกนี้นี่สุโขทัยหามุมแทบไม่เจอแล้วก็หมดยกวางแข้งแลกแข้งแม่ลูกแข็งแรงวันนี้ไทยแลนด์นี่มาแข็งแรงจริงๆครับปล้ำฟัดจนกุฎสูนเหนื่อยหักลูกนี้ไม่ชาร์จไม่ตามน้ำด้วยครับนี่ครับมวยเงินแสนต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าลบแล้วฮะฟอลโลวอเตอร์ตามน้ำเดินต่อยแล้วครับทางฝั่งสุโขทัยลูกพี่สอนแล้วครับหลักแล้วต่อยเพราะเป็นรองครับ25-1คุณถากูลบอกว่าอีกยกเดียวแล้วต้องเดินต่อยแล้วเราเป็นรองเขา 25-1 มวยบางครั้งนะครับ3ยกมาคู่ขี้ยก4ยกเดียวครับฉายว่าเหนือกว่าพลังเยอะกว่านี่ราคาไปเลยครับ 25-1 กางเกงน้ำเงินผู้ท้าชิงนะครับได้เปรียบ
ยก4ยกเดียวครับมวยบางครั้งนี่เขาบอกว่าตอนขึ้นมาก็คุมเกมเหมือนกับราคาคู่ขี้พอออกอาวุธยกเดียวไปเลยครับราคาอย่างคู่นี้ครับออกอาวุธทีเดียวไปเลยครับอาวุธร้ายของไทยแลนด์ในวันนี้ก็คือลูกปล้ำฟัดลูกแข็งแรงเลยครับแข็งแรงจริงๆทั้งนั้นนะครับเป็นต่อตอนนี้25นาทียกสุดท้ายแล้วครับแชมเปี้ยนแม่เป็นแชมป์ได้แค่24วันเข็มขัดจะหลุดจากเอวซะแล้วตอนนี้ขีดยานาวายวางแข้งซ้ายต้องยกกาดสูงครับเพราะว่าตอนนี้นี่สุโขทัยนี่ต่อยอย่างเดียวครับอย่างอื่นคงลำบากแล้วคะแนนเป็นรองเยอะเก่งน้ำเงินเนี่ยดาราคนโปรดที่ชอบสอนรามกับนัทมีเรียนะครับสงสัยจะดูเจ็ดสีคอนเสิร์ตต่อยส่วนเก่งแดงดาราคนโปรดก็สอนรามกับนัทเหมือนกันใจตรงกันเลยครับราคาไปแบบไม่มีแล้วครับตอนนี้ต่อยไปคอยเสียงระฆังหมดยกสุดท้ายครับแม่โดนจีบเสียงรูปเสียงเหลียดอีกแม่มันน่าช้ำใจนะครับเป็นแชมป์แค่24วันอย่าไปถืออะไรมากครับสมบัติปลัดกันชมไทยแลนด์แม่ชกยิ่งยิ้มครับพวกนี้เพราะว่าคอยเสียงระฆังหมดยกเป็นแชมเปี้ยนนะครับเป็นสุดยอดปรารถนาของนักมวยครับเป็นแชมเปี้ยนได้ถ่ายรูปลงหนังสือมวยเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตผ่านไป 40-50 ปีได้ดูเราไม่ใช่ธรรมดาครับแชมป์ของเมืองไทยคุณวิเชียรประกาศคะแนนครับแชมเปี้ยนได้47คะแนนผู้ท้าชิงได้49ครับ47 49ทั้ง 3,000 ไทยแลนด์เป็นสินชัยก็เป็นแชมเปี้ยนรุ่นแบนเวทคนใหม่ของวิธีราชดำเนินครับ